สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาสกิในเกม Full Service Part ที่13ในรูทของบอสลอลซึ่งในรูทนี้ก็จะเป็นตอนจบของบอสแล้ว Happy Ending แล้วกี่อย่างจะแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนว่ารูทของบอสเนี่ยมันจะมีหลังจากเล่นจบเนี่ยมันจะมี After Story คือของทุกคนนั่นแหละมันจะมี After Story ซึ่งกี่ขอไม่เล่นตรงนั้นนะใครที่อยากเห็น After Story ของแต่ละตัวละครเนี่ยแนะนำให้ไปซื้อเกมแล้วก็ทำฉากจบตามกิแล้วในส่วนของ Bad End เดี๋ยวกิขอคิดดูก่อนว่าจะทำดีหรือเปล่าโอเคบอกไว้ตั้งแต่ต้นและอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ฉันอัดคลิปจบไปแล้วเว้ยแล้วคือแบบ ลืมอัดกูพูดแบบนี้เลยดีกว่ากูลืมอัด คือพูดนั่งพูดคนเดียวต้องนานอ่ะอันนี้คือแป๊บนึงนะโอเคอัดแล้วอันนี้อัดแล้วต้องดูให้แน่ใจเจ็บคอฟรีเลยแม่งแต่โอเคไม่เป็นไรอัดใหม่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกมนี้มันอัปเดตมาถ้าใครจำที่กี่พูดได้เนี่ยกี่จะบอกว่าตัวอักษรของเกมนี้มันมองยากว่าอันไหนเป็นความคิดของตัวละครอันไหนมันเป็นแบบตัวละครพูดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ถ้าเป็นตัวละครความคิดตัวละครเนี่ยตัวอักษรมันจะเอียงนิดนึงซึ่งมันดูยากมากเว้ยเพราะตัวอักษรมันเล็กตอนนี้เขาก็เลยปรับแล้วให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าใครสังเกตนะเดี๋ยวกดเข้าไปในเกมเนี่ยตัวอักษรมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมันจะทำให้เรามองง่ายขึ้นซึ่งส่วนตัวก็คิดว่ามันก็มองง่ายขึ้นมาขนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้มองง่ายขึ้นเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคก็แก้ก็โอเคแต่เพิ่งแก้เนี่ยนะ ไม่เป็นไรถือว่ายังแก้โอเคมาเริ่มเลยหลังจากที่ฉันพยายามที่จะติดต่อบอสเขาก็บอกกับฉันว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ธนาคารดูเหมือนว่าเขาก็อยากที่จะพบกับฉันด้วยเหมือนกันโทโมกิขอบคุณนะที่นายมาน่ะโทโมกิมちろんですไม่มีปัญหานะครับบอสสปาเดโนเดกิโกโตะから少々考える時間があった เสียงห้างมันเบาอ่ะแบบนี้นะเอาให้แม่งสุดหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่สปาเนี่ยฉันก็มีเวลาที่จะคิดเรื่องอะไรสักหน่อยนะธนาคารยาเมริโกโตะนิชิตันดะดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจแล้วล่ะว่าฉันจะลาออกที่จากธนาคารเนี่ยซะโจว่าそれはどういう言った通りだよしばらく考えた後君と話をして自分が何を求めてるかに気づいたนายก็น่าจะได้ยินนะฉันคิดว่าฉันก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดอะและหลังจากที่ได้พูดคุยกับนายมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันเนี่ยต้องการอะไรกันแน่私は他の誰かのプランの一部になるつもりがないってことにもねและการที่จะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวฉันต้องการอารมณ์เหมือนแบบเดินตามรอยคนอื่นอะไรประมาณนั้นเขาดูจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะแต่ฉันก็พอที่จะเข้าใจนะว่าทำไมอ่ะ結果はどうあれ俺は社長が決めたことをサポートしますよงั้นคุณก็ทำสิ่งที่คุณอยากทำเถอะบอสผมจะคอยสนับสนุนคุณเองอ่ะありがとうโทโมกิ君ขอบคุณนะโทโมกิところでちょっと付き合ってほしいんだ。งั้นนายช่วยมากับฉันหน่อยได้ไหมどこに行くんですか？พวกเราจะไปที่ไหนกันหรอครับ私の父に会いにだよ。ในเวลาที่จะไปคุยกับคุณพ่อของฉันแล้วน่ะ。なんで俺を一緒に？นี่แล้วคุณจะพาผมไปด้วยทำไมอ่ะ？特別な理由があってね。さあ行こう。ก็มีเหตุผลสเปเชียลนิดหน่อยนะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่ฉันเพิ่งไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบเวลามีเพื่อนมาเรียกเราอะเราบอกว่ามีครูเรียกอะแล้วเราก็แบบเฮียกูทำอะไรผิดปะวะอะไรอย่างเงี้ยร้อนตัวชิชิวะนากะนิรุไอนิโกะถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะได้เจอกับคุณพ่อแล้วนะすごく
緊張しますผมยังรู้สึกประมาอยู่เลยอ่ะわかってるが我慢してくれฉันรู้นะแต่นายนะแต่ว่าอดทนไปพร้อมกับฉันเถอะนะใช่ครับนี่บอสวางแผนที่จะทำอะไรอยู่กันแน่โอ้来たのかในที่สุดนายก็ในที่สุดฉันก็ได้เห็นแกสักทีใช้คำว่าแกดีกว่าเรียกคนอายุน้อยこれはどういうことだラルトนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยเรา父上心を決めてきましたผมคิดว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับคุณพ่อ何のことだและไอการตัดสินใจที่แกพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงชวาร์ตซ์銀行を辞めましたผมจะลาออกจากชวาร์ตแบงค์何何ไอ้เหี้ยเล่นรอบสองก็ยังขำคือรอบแรกกี่ก็ขำเว้ยขำตรงไหนนี้นี่แหละแม่งเสียวพากเรื่องค่ะ何何เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าจะแปลเป็นไทยกูหนานี้เฉยเลยอะไรนะ一体どういうことだラルドนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยเรามうあなたの言う通りに生きるつもりはないということです父上ผมจะไม่ทำตามสิ่งที่พ่อต้องการอีกต่อไปแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูด何様のつもりだนี่แกกล้าดียังไง貴様この家族にどれほどの借りがあると思ってるんだ。แกรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าแกเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณครอบครัวไม่ใช้คำว่าครอบครัวดีกว่าแกรู้หรือเปล่าว่าแกเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณต่อวงตระกูลเรามากแค่ไหนอ่ะ。世界一の金融機関の御曹司と後継者として育てられたのだぞ。แกเนี่ยเป็นผู้สืบทอดแกเนี่ยมีเชื้อสายของเราแล้วก็เป็นผู้สืบทอดสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิขอเรียบเรียงคำใหม่แป๊บนึงแกเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายแล้วก็เป็นผู้สืบทอดหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้分かっていますでも後を継ぐつもりはありませんแล้วตอนนี้ผมก็รู้ตัวแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยなんだとนี่แกรู้ตัวไหมว่าแกเนี่ยพูดอะไรกับฉัน言った通りです父上もうあなたの人形にはなりたくないんですผมพูดเคลียร์แล้วนะคุณพ่อผมไม่อยากที่จะเป็นหุ่นเชิดของพ่ออีกต่อไปแล้วนามัยคินะนี่โอหังไม่ใช่โอหังแน่จริงก็เข้ามานี่แกเข้าใจในสิ่งที่แกพูดออกมาไหมเนี่ย今すぐ取り消さんとしばらつけから縁を切るからの。ถ้าแกยังไม่ล้มเลิกที่จะตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็มันก็เท่ากับว่าแกปฏิเสธชื่อของชวาร์ตนะそうすればお前はすべてをなくし。แล้วแกก็จะไม่เหลือใครที่คุ้มเมงが待ち受けているだろう。แกจะถูกทิ้งให้เน่าเฟะ。わかっています。そうなるのであれば、それも受け入れる覚悟です。ผมรู้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะถ้ามันจะเกิดขึ้นผมก็เลือกที่จะยอมรับมันนี่มันเป็นการเผชิญหน้าที่เข้มข้นจริงๆเลยนะเนี่ยฉันไม่เคยเห็นบอสเดือดดาลขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะผมไม่知らずの小僧がここのすべてがお前のために作られたんだぞไอเด็กเหลือขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมาเนี่ยมันก็เพื่อแกお前は命で私に借りを返すべきなのに、恩をあだで返すとは。แกน่ะเป็นหนี้บุญคุณ。ชีวิตของแกน่ะเป็นหนี้บุญคุณสำหรับฉันนะ。あなたに借りなど一切ありません。ผมไม่เป็นหนี้อะไรใครทั้งนั้นแหละ。あなたは自分のことしか考えない人間だ。母上がいらした間だって、一度も彼女の言葉に耳を傾けたことはなかった。สิ่งที่คุณพ่อสนใจเนี่ยก็มีแต่ตัวของคุณพ่อเองทั้งนั้นน่ะคุณไม่เคยที่จะฟังคุณแม่เลยสักครั้งตั้งแต่ตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ย母親のことを言い出すとは何事だ。นี่関係ないだろ。นี่แกกล้าดียังไงที่อ้างชื่อแม่เอ้ยไม่ใช่อ้างชื่อ
นี่แกกล้าดียังไงที่เอาแม่ขึ้นมาอ้างเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำอ่ะ今までの私たちの決断はすべてお前の未来のためだった。คือถ้ากี่เสียงภาคแผ่วๆก็นะอย่างที่บอกขี่อัดมารอบนึงแล้วคือกูเห็นแล้วกูลืมอัดกูท้อการตัดสินใจทั้งหมดของฉันเนี่ยมันก็ทำเพื่ออนาคตของแกทั้งนั้นอ่ะせっかく立ててやった未来の計画を無駄にするのか。แกน่ะมีอนาคตทั้งหมดที่ถูกปูเอาไว้ให้แกแล้วそれは私が望んでいる未来じゃないนั่นมันไม่ใช่อนาคตที่ผมต้องการซะหน่อยนะไอ้แกいや結婚の相手のことなろもっといい女を探してやるถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการแต่งงานของแกเนี่ยฉันก็สามารถหาผู้หญิงที่ดีกว่านี้ให้แกได้นะ人の話を全く聞かない人だคุณไม่เคยฟังอะไรผมเลยใช่ไหมเนี่ยคุณไม่เคยแม้แต่คิดที่จะทำมันด้วยซ้ำその件も今回の決断にたどり着いた原因の一部だったが、それよりもさらに大きな原因があります。สิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่านั้นที่ผมอยากจะพูดもう他に結婚する人がいるからです。ใช้คำว่าปัจจัยหรือว่าใช้คำว่าส่วนดีกว่า คือแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแต่ว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหมือนกันอะไรแบบนี้ดีกว่าผมน่ะมีคนที่อยากที่จะแต่งงานด้วยแล้วนั่นดะตุอิตายดอริโกอะไรนะนี่แกหมายถึงใครกันแน่น่ะ今日一緒に連れてきた人ですแล้วผมก็พาเขามาที่นี่แล้วในตอนนี้นั่นดะตุอะไรนะนั่นดะってへへ何の冗談だ従業員を言い訳に使うとはนี่แกจะต้องล้อฉันเล่นแน่ๆนี่แกคิดจะใช้พนักงานของแกเป็นแพะแทนหรือไงแพะรับบาปอะไรประมาณนั้นนี่ผมพูดจริงจังสุดๆเลยนะครับ今から見せましょうงั้นให้ผมโชว์ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะทำอะไร อุดปากคืออยากจะบอกว่าแม่หนุ่มเน่ามากอะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ลอเรดそんな庶民との結婚など許さんしかも男など冗談じゃないฉันจะไม่ให้แกหนีไปแต่งงานกับใครทั้งนั้นแหละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นมันผู้ชายนะเกย์หรือไงเนี่ยわかってます父上 Yes I am gay 今日はお別れを告げに来ただけですผมรู้แล้วนะครับคุณพ่อและผมก็มาที่นี่เพื่อที่จะบอกลาไปกันโทโมกิคุณไปกันเถอะโทโมกิบอส後悔するぞラルドもうお前の居場所はないからなแกจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ลอแกจะไม่มีที่ให้ไปไหนทั้งนั้นแกจะไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนอะไรประมาณนั้นสายโยนาระชิจิเวลาก่อนครับคุณพ่อชิสุเดสมาสขอโทษนะครับ社長ま、バーッどこに行くんですかに、ラクランスバイナイかな私の部屋だ。いや、変な用語に来ないかもね。本を知らない。に、カオカランゴールいるパーは。わた、ガーナーにもんけど、レンアレヒンかね社長。バーッ俺、ホン。さっきのことですけど。今日が、レンティブーッカンガーナーに。あんなことに巻き込んでしまい、申し訳ない。ฉันขอโทษนะที่ทำให้นายต้องมาเจอกับเรื่องแบบเนี้ย。お父さんとの関係、俺にはよくわかりませんけど、ちょっとやりすぎじゃないですかね。ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะว่าคุณกับคุณพ่อเนี่ยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะ。結婚するなんてちょうど。ถูกป่ะ？น่าจะถูก。いくらなんでも。การไปพูดหยอกเรื่องที่ว่าคุณจะแต่งงานกับผมเนี่ยนี่มันโทโมกิ君私は冗談を言ったつもりはないฉันไม่ได้พูดเล่นๆนะโทโมกิ社長บอส
เอะอะอุดปากเอะอะอุดปากคนนี้ชาโจบะบอสรอนี่มันเดี๋ยวสิคนในกาตานินัตเตะโมชิอาเกไนฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันไม่สามารถพูดกับนายได้ในจังหวะที่มันดีกว่านี้こんな無理やりな形になってしまったこともและฉันก็ยังลากให้นายมาพัวพันกับอะไรแบบนี้อีกもう会いたくなくなっても仕方ないと思ってるฉันเข้าใจนะถ้านายต้องการที่จะถอยห่างจากฉันอย่าผวนนายต้องการที่จะถอยห่างจากฉันหลังจากเรื่องที่ฉันเพิ่งทำกับนายลงไปชาโจそうじゃなくてบอสไม่ใช่ว่า本当はすごく嬉しいมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอะไรประมาณผมก็มีความสุขนะแต่ว่าชาโจはどうなんですかすべてをなくしてしまうのにแล้วคุณล่ะบอสคุณจะต้องสูญเสียทุกสิ่งเลยนะโทมิคุณがいてくれれば他に何もいらないんだแม่งโคตรเลี่ยนเลยฉันมีนายไงโทโมกินายน่ะเป็นทั้งหมดที่ฉันต้องการเลยนะだから今一度ちゃんと聞きたい結婚してくれないか Family นี่มันดังนั้นฉันอยากที่จะพูดกับนายอย่างเป็นทางการนะแต่งานกับฉันได้ไหมอยากมีคนมาพูดแบบว่าจะ with you อะไรนี่ชาโจบอสใช่もちろんですครับแน่นอนโทโมกิโทโมกิ一緒に来てくれ君を抱きしめたいんだตั้งแต่กี่ได้ไปรู้จักกับเล่นเกมกับตี้น้องคนหนึ่งมากี่มองคำว่าคำไม่ปกติต่อไปแม่งงั้นนายก็มากับฉันนายมากับงั้นนายก็มากับฉันฉันอยากที่จะกอดนายここで今はちょっと危険じゃないですか。มันไม่ใช่กอดธรรมดาแน่นอนที่นี่ที่นี่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าที่นี่มันอันตรายเกินไปหรอกสำหรับพวกเราอ่ะ召使いたちに協力してもらっている。しばらく邪魔は入らないだろう。ฉันน่ะขอคนใช้เอาไว้แล้วล่ะว่าให้ดูต้นทางให้แน่นอนมันจะไม่มีใครมารบกวนเราได้ทั้งนั้นในตอนเนี้ย今のうちに私の君への思いを見せてあげたいんだในตอนที่ฉันยังมีโอกาสเนี่ยฉันก็อยากให้นายเข้าใจนะว่านายเนี่ยมีค่าสำหรับฉันมากแค่ไหนบอกว่าคนอื่นมีค่าเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยนะไอการบอกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าไงถ้าเกิดในนี้มีแบบไม่น่าจะมีชายแท้ดูหรอกแต่ถ้าเกิดไปพูดกับผู้หญิงก่อนที่จะอึบอีกมันเป็นคำพูดที่แปลกๆมากเลยไอ้บอกว่าฉันอยากจะพิสูจน์ว่านายมีค่าแล้วก็ขอเยอย่างเงี้ยมันโคตรแปลกเลยครับ誰にも君を傷つけさせない約束するฉันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายนายทั้งนั้นเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนายทั้งนั้นฉันสัญญานะใช่ครับผมรู้อยู่แล้วนะここだ今から見せてあげるよ。งั้นพวกเราก็อยู่กันตรงนี้แล้วอ่ะให้ฉันแสดงให้นายเห็นแล้วกันนะว่าฉันหมายความว่าอย่างไรกันแน่まずはリラックスさせよ。แล้วเพลงมันเปลี่ยนอันดับแรกให้ฉันได้ทำให้นายผ่อนคลายสักหน่อยนะฮัยครับอย่าบอกนะว่าそう緊張しない。โอเคอย่า私に身を任せてくれ。เอาว่าเดี๋ยวเฟดดำนายไม่ต้องกังวลไปหรอกนะปล่อยให้ฉันดูแลนายเองโอเคตัดไปฉากอันเซนโอเคกลับเข้าสู่ฉากธรรมดาใกล้จบแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นพวกเราก็ออกมาจากชวาร์ตแมนชั่น本当に急だったけど。นี่มันกระทันหันมันกระทันหันจริงๆแต่ว่า社長いやラルドと一緒なら信じていられる
ถ้าอยู่กับบอสไม่สิถ้าอยู่กับเราเนี่ยฉันคิดว่าฉันเชื่อในตัวเขาได้นะそれになおจากนั้น望んでいた以上の幸せをくれたからคือแบบฉันชอบฉากอะไรแบบนี้มากเลยคือมันดูขายฝันนะแต่คือแบบไอ้เหี้ยสักครั้งนึงในชีวิตอยากมีอะไรแบบเนี้ยเขาก็นำพาความสุขมาให้ฉันมากกว่าที่ฉันจะขอจากเขาได้เอ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วแน่เลยจบแล้วจริงด้วยในที่สุดก็ปิดไปได้อีกหนึ่งเกมคืออยากจะบอกว่าชอบฉากจบนะแต่มันดูเป็นอะไรที่มันดูเป็นอะไรที่แบบละครหลังข่าวละครช่อง7สีเอ้ยไม่ได้พูดชื่อช่องไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะพูดว่าละครช่องหลากสีละกันตื๊ดก็ท่านถามว่าชอบเกมไหมเหรอมันก็ชอบอะแต่คือแอบหงุดหงิดเนื้อเรื่องในหลายๆจุดมากเลยเว้ยคือเหมือนแบบก็เข้าใจนะว่าตั้งแต่ค่ายแมทโจโจ้เนี่ยมันเป็นค่ายที่วาดการ์ตูนโดจินอยู่แล้วถ้าใครรู้มาตั้งแต่แรกเขาก็เลยอาจจะไม่ได้สันทัดเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นเนื้อเรื่องมันแบบจุดบงๆหลายจุดอย่างเช่นแบบอ้าวฮิซามิเป็นคนร้ายตั้งแต่แรกแล้วทำไมฮิซามิจะมาทำงานที่ธนาคารทำไมวะปิดตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือจะบอกว่าปิดตัวตนมันก็แล้วทำไมสุดท้ายมาเปิดเผยแล้วทำไมถึงโดนจับง่ายจังวะทั้งที่หนีรอดมาได้ต้องหลายครั้งอะไรแบบนั้นอะมันมีเรื่องให้แบบเว้ยวะเต็มไปหมดอะคือมันปูตัวละครเหมือนแบบฮิซามิอะเป็นตัวร้ายที่ฉลาดมากๆแต่โดนจับง่ายชิบหายเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกี่จะเปิดให้ฟังเพลงไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรละเกี่ยวกับเกมนี้พูดได้ครับว่าบอสนี่คือลือสุดเดี๋ยวเอ็นเครดิตมันจะยาวเกินไปแล้วกี่ขอสคริปต์ตรงนี้แล้วกัน ยาวเกินก็ถ้าถามว่ามันเป็นเกมที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไหมกิมคิดว่ามันคุ้มนะอย่างน้อยงานภาพถึงมันอาจจะมีเผาๆไปบ้างด้วยความที่เกมมันเขารีบปล่อยอะนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบตอนแรกอ่ะมีกำหนดวางจำหน่ายที่ปี2000ตั้งแต่ปี2018แล้วปะที่เขาบอกว่าจะวางขาย
แล้วสุดท้ายก็เลื่อนมาเป็น 2019-2020 เนี่ยแหละที่วางขายในสตรีมกับ Ichio อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าบั๊กเยอะชิบหายแล้วเขาก็แก้ๆมาเรื่อยๆอ่ะนะก็ถือว่ายังดีถ้าพูดถึงเรื่องการเสพงานภาคเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ทำให้จิกหมอนได้อยู่สำหรับสาววายอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็อย่างที่กี่บอกไม่ใช่เอ็กซ์ต้ากูกดผิดว่าหลังจากที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยมันจะมีนี่ช้างงงๆโผล่มามันคือ after story ของแต่ละตัวละครคือถ้าเราเล่นตัวละครรูทไหนจบเนี่ยมันจบได้ good ending นะเราก็จะสามารถเล่น after story ได้ซึ่งกี่ขอเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่ากี่อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนผลงานของค่ายด้วยซึ่งแคมบัดดี้ก็เหมือนกันตอนกี่เล่นแคมบัดดี้อ่ะกี่ก็จะเล่นแต่ good end แล้วนะกี่จะคิดดูก่อนว่าจะเล่น bad ending ไหมส่วน perfect ending กี่จะไม่เล่นแล้วไม่ว่าจะรูทของใครก็ตามเอาเป็นว่านาซึมิถือว่าเป็นกรณีพิเศษละกันเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็มีเรื่องของการที่แบบเรื่องผลงานนี่แหละมันมีดราม่า กันอยู่เรื่องว่าเอาผลงานมาแชร์มาทำรายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี่ก็คิดว่าถ้ากี่เล่นหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการลดรายได้ตรงนั้นของผู้พัฒนาไปด้วยกี่ก็จะเหลือแค่ในส่วนนี้ละกันก็คือไม่ได้จะเอาอันเซนออกทั้งหมดแต่ว่าจะเล่นแค่ถึง good ending แล้วก็นอกนั้นให้ไปซื้อหาเล่นเอาเองอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันในรูทของตัวละครต่อไปซึ่งจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าฉันจะกลับไปเล่นรูทฮันเตอร์ในเกมคาบัดดี้บาย